4อาทิตย์ต่อมาฉันคิดว่าเจ้าปีศาจเนี่ยมันน่าจะเป็นเพื่อนของเรานะเคยเป็นเพื่อนของเรานะฮะนี่ก็เริ่มดึกมากแล้วเราไปนอนพักกันดีกว่าและแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเจ้าหมาแกไปไหนเจ้าหมาเอาละครับนี่ก็คือพิกกี้ในชัปเตอร์ที่25นะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเล่นมาแล้วรอบหนึ่งอัดเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูปุ๊บไฟล์ไปไหนไม่รู้ไฟล์ที่อัดไว้หายครับหวังว่ารอบนี้น่าจะไม่หายนะผมเล่นมาแล้วรอบหนึ่งก็เลยรู้ว่าแบบนี้ต้องทำยังไงนะครับคือตอนนี้เนี่ยเจ้าหมามันไปอยู่กับพวกคุณยายหมูแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดินล่าเราด้วยนะครับตาแดงเลยถือขวานด้วยนะฮะถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับนี่ถ้าเกิดใครเล่นเป็นคุณยายนะครับก็จะเห็นเครื่องหมายตกใจอยู่บนหัวเราก็สามารถเดินมาหาได้และเข้าไปใกล้ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันมีขวานนะครับมันใช้ขวานตีเราได้อ่ะโอเคแมปนี้มันจะมีเครื่องปั่นไฟอยู่3เครื่องนะฮะอยู่ด้านนอกต้องปั่นไฟก่อน3เครื่องถึงจะเปิดประตูตรงนี้ได้ประตูก็ใช้แค่ค้อนกับกุญแจสีขาววันนี้นะฮะเมื่อกี้เก็บไม้มาไม้ใช้ตรงนี้ครับข้างบนขึ้นมาข้างบนนี้โอเคข้างบนนี้คือตู้เซฟเหมือนเดิมนะฮะตู้เซฟตรงนี้มันจะเป็นประแจนะครับแล้วก็ตู้เซฟสีม่วงก็จะเป็นปืนเนี่ยใช้มายิงเจ้าหมาได้ด้วยนะเดี๋ยวลองให้ดูสวัสดีคุณยายเจ้าหมาก็จะเดินอยู่เรื่อยๆนะฮะเดินไปเดินมาถ้าเกิดไม่เข้าไปใกล้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดไปชนในระยะที่มันตีได้ก็คือเรียบร้อยอ่ะนี่คือประแจเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับอยู่ที่เดิมประแจนะครับก็เอามาเปิดนี่มาไขตู้เครื่องปั่นไฟ3เครื่องตรงนี้เครื่องนึงแล้วก็จะมีอยู่ในบ้านเครื่องนึงในบ้านที่เป็นหลายๆหลังนี่อยู่ในบ้านหลังนี้เครื่องนึงซึ่งเราต้องใช้กุญแจสีแดงอันนี้เปิดก่อนคือเซิร์ฟปกติเนี่ยคนเล่นแต่แมปแรกทั้งนั้นเลยนะผมเข้าไปเล่นหลายรอบแล้วไม่เลือกแมปนี้กันเลยอาจจะเป็นเพราะว่าแมปนี้หลบยากมั้งฮะนี่คือเครื่องที่2นะครับแล้วก็อีกเครื่องนึงอยู่ที่อยู่ตรงไหนนะค้อนเอานี้มาก่อนค้อนทุบตรงนี้ได้นะครับนี่คือถ้ำข้างในก็จะมีกุญแจสีม่วงเดี๋ยวเอาค้อนไปเปิดประตูก่อนกุญแจสีม่วงก็เอามาเปิดตู้เซฟสีม่วงซึ่งมีปืนอยู่ข้างในนะครับเวลาน้อยมากสวัสดีคุณหมาเข้าไปใกล้ๆจะได้ยินเสียงคำรามด้วยนะเสียงหึมๆโอเคต้องใช้กุญแจฟ้าก่อนฮะอันนี้คือคบเพลิงนะครับเอามาจุดไฟตรงนี้เพื่อละลายน้ำแข็งอันนี้กุญแจส้มคบเพลิงอยู่ข้างในกุญแจส่วนใหญ่จะอยู่ตามบ้านกุญแจส้มมาก่อนเปิดตรงเมื่อกี้เพื่อหยิบคบเพลิงบ้านอื่นมีอะไรบ้างดูก่อนอันนี้มีกระสุนอันนี้กุญแจเขียวบ้านหลังเมื่อกี้นะฮะมีอยู่หลังนึงในบ้านเนี่ยมันหลบตรงนี้ได้นะมันจุกรอดตรงนี้ได้นะครับจุกรอบบ้านได้กุญแจส้มมาเปิดตรงนี้แป๊บเดียว5นาทีแล้วก็คบเพลิงมาจุดไฟเอาไปละลายน้ำแข็งในถ้ำเพื่อหยิบกุญแจขาวประตูข้างหน้านะครับเอ้ยหยิบก่อนลืมเราเหลือแค่กุญแจฟ้ามาเปิดแล้วก็เปิดตู้นี้เปิดเครื่องปั่นไฟเมื่อกี้แล้วก็กุญแจขาวมาเปิดประตูก็ออกได้ละประแจระวางไว้หน้าถ้ำนะอย่าลืมอันนี้กุญแจขาวนี่ฮะแล้วก็เราต้องหากุญแจฟ้าก่อนกุญแจฟ้าอยู่ตรงไหนกุญแจสีฟ้าอันแจสีเขียวก่อนแล้วกันกุญแจเขียวเปิดประตูห้องนู้นมีอยู่หลังหนึ่งตรงนี้อยู่ใกล้กันข้างในกุญแจฟ้าไม่ยากแล้วก็กุญแจฟ้าไปเปิดประตูที่อุ๊ยเสียงเห็นไหมมันคำรามฮะอยู่ใกล้เครื่องปั่นไฟหายไปไหนอยู่นี่ประแจแล้วก็กุญแจขาวเมื่อกี้เราไว้ในบ้านใช่ไหมประแจก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเดินมาอย่างนี้ได้ไงประแจไปปั่นไฟเนี่ยนี่ขนาดแค่แบบเปิดทางออกอย่างเดียวนะฮะเวลาเกือบหมดกุญแจขาวโอ้ย
ทันไหมหยิบปืนทันหรือเปล่าน่าจะทันอยู่นะฮะแป๊บหนึ่งผมจัดการในรอบเดียวเลยเอาปืนมายิงให้ดูไปปืนนะกระสุนมาเจ้าหมาอยู่ไหนเจ้าหมาเจ้าหมานี่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 อยู่นิ่งอยู่นิ่งเดี๋ยวไม่โดนเอ้ยอย่าแหลกอย่าแหลกหายไป20วิเหมือนกันในโทษฐานที่แกหักหลังเราแล้วกูสาเชื่อใจตามออกมาจากสถานีตำรวจไปละเดี๋ยวไม่ทันกุญแจขาวเดี๋ยวนะฮะกุญแจเอาอยู่นี่โอเคทีนี้ก็ไปเปิดประตูออกอ่ะเรียบร้อยแมปนี้เจอเครื่องอันนี้ฮะเครื่องวอตกอยู่ของใครก็ไม่รู้สวัสดีมีใครอยู่ที่นั่นไหมไม่รู้ติดต่อใครได้ฮะหลังจากที่โดนเจ้าหมาหักหลังมาเจอวิทยุสื่อสารวางอยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะฮะติดตามได้ในแชปเตอร์ที่25นะครับ เจอกันใหม่ครับ